ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะอย่างที่คุณชมทราบกันดีนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ทางสถานีมิราเคิลของเรานะคะมีการจัดพิธีไหว้ครูครับนะคะโดยอาจารย์คาถาเลขาจิตจ้ะก็คือ2วันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วัน5และ6เมษายนครับใช่ค่ะก็มีแฟนๆสถานีนะคะมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทีเดียวคุณผู้ชมที่วันนี้อาจจะมาไม่ทันนะคะวันพรุ่งนี้มีอีก1วันนะคะก็บรรยากาศภายในงานเนี่ยเรามีภาพแซมเปิลจากปีที่แล้วนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะครับก็เดี๋ยวไปรับชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับI'm not afraid of the dark.
บอกแม่ไม่หายในงานนะครับของพิธีกรของวิทยาชาแนลThank you.
ยากาศภาพงานไหว้ครูนะคะประจำปีที่แล้วนะคะสำหรับปีนี้เราก็กำลังจัดอยู่นะคะที่สถานีของเราใครมาไม่ทันวันพรุ่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปอีก1วันนะคะก็มาร่วมงานกันได้ตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความเข้มขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เรียนนะทุกสาขาอาชีพสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีไหว้ครูได้เพราะเป็นการน้อมรำลึกถึงนะครับพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับเราจนเติบใหญ่เป็นผู้เป็นคนนะสามารถประกอบสัมมาอาชีพได้ฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับวันนี้มาไม่ทันไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีก1วันครับค่ะทุกสาขาอาชีพได้จริงๆบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะเฉพาะนักแสดงคนในวงการหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะพิธีกรรมทางโหราศาสตร์อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่จริงนะคะได้หมดเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมาเจอกันนะคะกับน้องๆทีมงานหรือว่ากับพวกเรานะคะก็ถือโอกาสนี้นะคะมาเจอกันได้เนาะใครอยู่บ้านไม่ได้ทำงานวันพรุ่งนี้มาได้อีก1วันนะคะมาเจอกันที่สตูดิโอกันตนาบางใหญ่นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็มาตอบคำถามกันต่อเลยครับเดี๋ยวแจ้งช่องทางกันก่อนนะคะ2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะสำหรับสายสดในวันนี้นะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะจากคุณแกสอนค่ะเกิดวันที่11มกราคมปี41นะคะเวลา 21:41 วันอาทิตย์ถาม2เรื่องการงานและความรักค่ะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สิตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง19ค่ะ19เองความรักจะตกร่องปล่องชิ้นจะเจอคนที่ถูกใจจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวถึงเนื้อถึงตัวผมอยากจะให้รอจนถึงช่วงอายุย่าง20นะปีหน้าถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่โดดเด่นถ้ามีการคบหาอยู่ในช่วงนี้และประคับประคองผ่านเข้าช่วงปีหน้าได้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะสานต่อกันในระยะยาวนะครับงานเป็นอย่างไรงานในช่วงอายุย่าง19งานผมก็ทายดีนะปีนี้ถึงจะมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพูดอยู่เสมอเป็นแบบนี้อย่าออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่7มิถุนายนปี38นะคะเวลา 20:00 นการงานการเงินสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันพุธกลางคืนนะครับของคุณเนี่ยพฤหัสนะอยู่ในเรือนเสียเกือบทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นกาลีพฤหัสคืออาการปวดศีรษะก็ได้ทางเดินอาหารก็ได้รวมถึงการทำงานของตับนะครับอีกกลุ่มนึงจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในพวกระบบสืบพันธุ์นะครับงานกับเงินเป็นอย่างไรปีจอนี้รับซ้ายจ่ายขวานะครับเงินเก่าเงินเก็บก็แทบจะร่อยหลอให้คุณมันตักบาตรถวายเพลพระทำให้ต่อเนื่องครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณธนัฏฐานะคะเกิดวันศุกร์ที่13มิถุนายนปี18ค่ะเวลาประมาณนะคะ 7-8 โมงตกงานอยู่นะคะจะหาทำเลเพื่อเปิดร้านน้ำแข็งใสชอบกินมากเลยน้ำแข็งใสบางเย็นจะดีหรือเปล่าคะกำลังจะหน้าร้อนด้วยครับเนาะจริงๆแล้วมันก็คงไม่ใช่แค่เครื่องดื่มนะอย่างนี้คือทานแล้วอิ่มมีขนมด้วยใช่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาถึงผมจะชอบทานแต่ไม่เชียร์ให้เปิดนะครับ นะคะทำของกินนะหรือแม้กระทั่งเป็นเครื่องดื่มก็ตามไม่เหมาะสำหรับพื้นชะตาในทางกลับกันฮะถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสิอันนี้ดีถ้าแบบชัดเจนว่าเป็นพวกสมุนไพรกินผลไม้ได้ไหมคะเครื่องดื่มผลไม้อย่างนี้มันยังไม่ชัดต้องเป็นสมุนไพรใช่ต้องเป็นในเรื่องของดีต่อสุขภาพอย่างชัดเจนไม่ใช่ just แค่ว่าเป็นผลไม้นะอย่างสมมติพืชบางประเภทที่เป็นสมุนไพรก็จะมีการจำกัดหมวดหมู่ที่ชัดเจนในทางธุรกิจพวกนวดนวดแผนไทยแผนโบราณพวกนี้อันนี้จะเด่นกว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวราพรนะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี36นะคะวันอังคารประมาณ 17:00 นงานเงินความรักทำอาชีพอะไรถึงจะดีคะตอนนี้ย่าง23ดวงเนี้ยผมเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงสู้ครูจะรู้จักคิดพลิกแพลงต่อยอดทำสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาเนี่ยอยากให้เน้นขายส่งค่ะเพราะจะมีการจรมีการเดินทาง
จึงจะสมรูปแต่ทั้งหลายทั้งปวงย่าง23และ24นี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่ครับความรักค่ะความรักคู่ครองปีนี้ถึงอย่างไรก็จะหนีเรื่องของหัวใจไม่พ้นนะครับแต่ดวงนี้มีโอกาสได้เจอคนที่มีตำหนิหรือลักษณะเป็นความรักระยะไกลคบหากันยังมีระยะห่างครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิรยานะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี18นะคะวันพฤหัสเวลา 8:30 นาทีอาชีพการเงินสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับที่เด่นที่สุดถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีนะครับถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าใช้ได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพสถานพยาบาลยาสมุนไพรฟิตเนสนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องสังขพันธ์ถ้าทำเล็กๆนะสเกลเล็กๆก็ถ้าเป็นของกินจะต้องมีการแปรรูปหมักดองแช่อิ่มกระป๋องแช่แข็งถ้าในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยก็เน้นงานซ่อมแซมแก้ไขครับค่ะทะเบียนรถ3998ให้ระวังคืออย่างนี้ฮะความเชื่อกับความงมงายบางครั้งมันจะมีเส้นแบ่งบางๆเอาแค่ยึดเหนี่ยวอย่าถึงขนาดใช้เป็นสาระทั้งหมดของชีวิตนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะอันนี้ชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแปะไปที่เลข8ท่านต่อไปค่ะคุณวิภาพรนะคะเกิดวันที่16พฤศจิกายนปี16นะคะเวลา9:50 นะคะวันศุกร์การงานการเงินนะคะแล้วก็เลขบ้านกับชื่อเป็นมงคลกันไหมคะเดี๋ยวเตือนเรื่องเงินก่อนอย่าให้ใครขอยืมหลีกเลี่ยงการค้ำประกันงานถ้าคุณทำอยู่ปีนี้ก็ระวังมีปัญหาพวกงานเอกสารรวมถึงอาจจะต้องปรับตัวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังมาดูเรื่องชื่อครับค่ะวิภาพรตรงตัวเลยค่ะไม่ผ่านละเกิดวันศุกร์มีเพชรนะวัคราหูก็ติดกาลีอ่ะเตรียมประกากระดาษจดนะครับเป็นสุภาพสตรีให้เริ่มด้วยวัคอังคารจอจานชอชิงชอช้างโซโซชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะครับหลีกเลี่ยงยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนไปหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจให้ค่ะบ้านเลขที่ทับ115ค่ะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับและ15นี้ยังเป็นกำลังของพระจันทร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์เลขหนึ่งชื่อเสียงทายอาทิตย์ถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปิ่นนะคะเกิดวันจันทร์ที่15มกราคมปี30ถูกไหมคะอาจารย์39 39เลยนะห่างกันเยอะเลยนะคะครับเวลา 6:38 นาทีค่ะอาชีพทำอะไรดีการเรียนและความรักค่ะตรงกับวันจันทร์นะตอนนี้น้อง20ขวบย่าง21เกณฑ์ในแง่ของการศึกษาเล่าเรียนทายแล้วอย่าประมาทนะเอาเป็นว่าช่วงปี2ปีนี้ ถือว่าดีถ้าอยู่ในช่วงเวลากำลังจะจบก็จะสมหวังแต่ให้ระวังปัญหาในเรื่องของพวกการเงินกับอุบัติเหตุนะครับของคุณเนี่ยปีจอนี้นะให้ซื้อจะเป็นเข็มก็ได้นะเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารเข็มพร้อมได้ก็ได้ครับถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยค่ะอาชีพ ไม่ได้บอกว่าเรียนอะไรนะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำงานในแวดวงสถาบันการเงินถือว่าดีแต่มีเงื่อนไขว่าต้องทำต่างถิ่นกำเนิดหรือสถาบันการเงินที่ว่านั้นมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้น อีกกลุ่มนึงถ้าเป็นลักษณะฟิลพวกงานขายพวกมาร์เก็ตติ้งแต่ต้องมีการจอนมีการเดินทางถ้าทำพวก IT ก็เน้นงานซ่อมแก้ไขปัญหาครับนะคะเอาละค่ะช่วงนี้มีสาย1สายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะพรทินิดาค่ะจ้าจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่คะวันที่2มีนา2497ค่ะอันนี้เปลี่ยนชื่อมาหรือยังครับเนี่ยค่ะเพิ่งเปลี่ยนได้ชื่อสวยเชียวจ้าค่ะ2มีนา97กี่โมงครับ 3:40 ค่ะโอเคตรงกับวันอังคารใช้วัดเดชนำนะเสริมความมีอำนาจตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง63ตอนนี้ในดวงนะครับที่ขึ้นมาเด่นชัดเลยก็อลิเป็นกาลีมีปัญหาเรื่องเงินทองหรือมีภาระหนี้สินอยู่แล้วหรือยังครับใช่ค่ะถูกเขาโกงค่ะแล้วก็ต้องรับใช้หนี้แทนนะคะกรรมฟังผมให้ดีนะหนึ่งเลยตลอดชีวิตจงจำไว้อย่าค้ำประกันใครอย่าให้ใครขอยืม2
ปีนี้ก็พูดได้เลยว่าต้องทำใจคุณทวงคุณทวงก็ไม่ได้หรอกนะแล้วก็คงจะแนะนำในสิ่งที่อาจจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะก็ให้คุณไปถวายเชิงเทียนนะเชิงเทียนหรือว่าจะเป็นธูปเทียนให้คนได้สักการะบูชาพวกไฟแช็กไม่ขีดไฟเนี่ยจัดให้ครบถวายวัดค่ะนะตอนนี้ยังทำงานอยู่หรือเปล่าขอโทษทำค่ะทำอะไรครับบริษัทกำจัดปลวกค่ะทำเป็นเล่นน้อยจำกัดปลวกอ่ะก็โอเคนะพอได้คือในแง่จริงๆในดวงนี้ต้องบอกว่าลักษณะงานกำจัดปลวกเนี่ยเป็น preventive นะก็คือเชิงป้องกันและจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสารเคมีฉะนั้นในดวงบอกว่าคุณทำได้ของคุณเนี่ยในแง่ผลประกอบการบริษัทเนี่ยถือว่าน่าพอใจถูกไหมแต่ตอนนี้ที่มีปัญหาสภาพคล่องมันเป็นอีกเรื่องนึงคือมันถูกโกงฉะนั้นก็อาชีพนี้ให้เดินหน้าต่อส่วนเรื่องเงินเรื่องหนี้ทำใจแต่สภาพคล่องคุณจะดีขึ้นเมื่อเลยผ่านเข้าช่วงย่าง64ไปแล้วครับผ่านอายุ64ไปแล้วใช่แตะเข้า64ในช่วงมีนาหน้าค่ะนะแต่ปีนี้ในเรื่องของงานฝากเป็นกันบ้านแล้วกันถ้าสมมุตินะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงเช่นอาจจะเปลี่ยนโปรเซสภายในการทำงานของตัวเองนะครับหรือว่าอาจจะมีช่องทางการหาลูกค้าช่องทางใหม่ๆอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านคืออยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะจ้ะค่ะมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะทีนี้งานตรงนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนนี่คือต้องมีการเปลี่ยนแบบไหนคะแบบว่าให้เราทำยังไงเพิ่มเติมคือในแง่เทคนิคผมคงไม่ทราบในทุกธุรกิจแต่ว่ายกตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทำงานภายในองค์กรก็ได้โปรเซสหาลูกค้าโปรเซสแบ็กออฟฟิศนะหรือแม้กระทั่งคืออย่างนี้ที่ยุให้เปลี่ยนเพราะมันควรจะเปลี่ยนอันหนึ่งอันที่สองปีนี้เกณฑ์ในการเริ่มสิ่งใหม่ๆมันก็ถือว่าดีอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะแต่ว่าอาชีพนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าดีอยู่แล้วนะว่าที่ผ่านมาผลประกอบการก็ถือว่าน่าพอใจนะครับติดแค่เรื่องเงินต้นปีนี้ใช่วันนี้ตรงนี้แหละโหโดนแล้วก็หมดตัวเลยค่ะนะไม่เอานะจำไว้เลยนะตลอดชีวิตไม่เอาแล้วไม่ให้ค้ำประกันไม่ให้ใครขอยืมไม่เอาค่ะนะก็เดี๋ยวพ้นเข้าย่าง64ดีขึ้นฮะแล้วอย่าลืมไปนำนะในเรื่องของแสงสว่างแล้วก็เวลาเข้าวัดก็หมั่นทำบุญพวกน้ำมันตะเกียงด้วยก็จะยิ่งช่วยเสริมจ้ะค่ะขอบคุณนะจ้ะนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้ะนะคะก็เป็นพูดเรื่องนี้แพ้โมโหโมโหโดนเหมือนกันพูดเรื่องนี้แพ้โมโหไม่ได้เลยนะคะขึ้นแทนเอามาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันพุธที่16กันยายนปี31นะคะเวลา 9:55 นาทีเงินโชคลาภสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างคะตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังและปีนี้ปีจรลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดระวังหาสิ่งแปลกปลอมถ้ามีอะไรผิดปกติพยายามหาให้เจอแล้วก็อีก1กลุ่มที่เป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวดาวอาทิตย์เสียอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยก็สายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตได้ด้วยนะครับเงินโชคลาภนะคะสิ่งโชคไม่เอาปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกสภาพคล่องโดยรวมก็ยังพอถูถ่ายครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณนิชสากรนะคะเกิดวันที่7สิงหาคมปี40วันพฤหัสนะคะเวลา 16:46 นาทีสอบแพทย์จะสมหวังไหมคะก็เกณฑ์ในการสอบแข่งขันปีจรเนี้ยย่าง19ก็น่าจะสอบในช่วงนี้แหละน่าจะสอบก่อนถึงสิงหาเกณฑ์ไม่ค่อยเด่นนะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าผมทายผิดแล้วผมจะดีใจผมฝากคุณไปทำเสริมหน่อยละกันช่วงอายุย่าง19นี้นะครับก็ให้คุณไปทำในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกห้องน้ำจะสร้างก็ได้จะซ่อมก็ได้จะทำในวัดหรือว่าในที่สาธารณชนก็ได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพชพลนะคะเกิดวันที่30มกราคมปี41วันศุกร์ค่ะเวลา 8:25 นาทีถามดวงทั่วไปค่ะ30มกราคม41ดวงทั่วไปวันศุกร์งานออกแรงเยอะๆครับย่าง19ถ้าคุณทำงานแล้วนะย่าง19ย่าง20เนี่ยเด่นมากๆในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งถ้าขณะนี้ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่ยิ่งขยันยิ่งตั้งใจก็จะได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแต่สิ่งที่อยากจะเตือนในช่วงนี้ก็หลีกเลี่ยงอบายมุขทุกประเภท
อยู่ให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดอันนี้ไม่ใช่เตือนเพราะว่าคุณยังเป็นวัยรุ่นแต่เตือนเพราะปีจรเนี่ยสิ่งพวกนี้มันจะมีผลเยอะค่ะนะครับการพนันขันต่อก็ดีคดีความก็ใช่นะสิ่งเสพติดก็ขอให้หลีกเลี่ยงให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะคุณชมก็ยังโทรมาแล้วก็ส่ง SMS มาได้อยู่นะคะ024960493 024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักสักครู่ค่ะ